วัสดีครับเข้าบ่ายกูรู้รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IT นะครับกลับมาพบกับพ่อบายกูรูครับผมสุรชัยเล็กประดิษฐ์ครับจากสาขาโรบินสันสระบุรีนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันอีกหนึ่งรายการสำหรับเดือนใหม่นะครับผมตอนนี้นะมีสินค้าโปรโมชั่นที่คู่ควรนะครับแล้วก็เหมาะการใช้ตอนนี้มากเลยนะครับช่วงนี้สิ้นปีแล้วนะครับแล้วมีปาร์ตี้มีงานนะครับมีสังสรรค์ต่างๆครับซึ่งเราจำเป็นต้องใช้วิดีโอแล้วก็กล้องเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องซื้อกล้องมือถือนะครับเราไม่ได้ต้องซื้อกล้องวิดีโอนะครับตอนนี้ครับมีมือถือตัวหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าสเปคจัดจ้านมากเลยนะครับผมตัวนั้นคือตัวอะไรนี่ครับในมือผมนี่นะครับเห็นไหม Samsung S21 FE นะครับเป็นเจเนอเรชั่นใหม่นะปี2022ครับเพิ่งออกเปิดตัวมาช่วงเดือนตุลาคมนี้เองนะครับผมจะบอกว่าเป็นสเปคที่คุ้มมากเลยนะครับแล้วก็ใส่สเปคมาแบบจัดเต็มเลยนะครับมาเริ่มต้นกันด้วยขนาดหน้าจอนะครับของมันอยู่ที่ 6.4 นิ้วนะครับเป็นรูปแบบ Dynamic AMOLED นะครับผมนะครับ Dynamic AMOLED นะครับความละเอียดของมันเนี่ยสูงถึง 4K เลยทีเดียวโดยปกติแล้วความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ 1080 ถูกไหมฮะหรือว่า Full HD นะครับตัวนี้นะครับใส่มาให้ 2K เลยนะครับหรือว่า DynamicAMOLED นะครับซึ่งมีความคมชัดมากกว่า Full HD ถึง2เท่าเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวจอนะครับต้องใส่มาสูงสุดถึง120เฮิรตซ์เลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าเล่นเกมถ่ายวิดีโอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมบอกได้เลยว่าลื่นไหลแน่นอนนะครับขนาดหน้าจอ 6.4 นิ้วนะครับแล้วก็คมชัดมากเลยนะครับตัวนี้นะครับ CPU ของมันนะครับใส่มาเป็น CPU ตัว Exynos นะครับ 2001 ซีรีส์ผมบอกเลยว่าแรงจัดจ้านมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมโซเชียลต่างๆดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์นะครับหรือว่าเล่นเกมสเปคหนักนี่ผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับนะตัวนี้ให้มากล้องหน้านะครับ32ล้านผมบอกได้เลยว่าถ่ายเซลฟี่บอกได้เลยว่าชัดพร้อมที่จะแชร์ได้เลยด้วยนะครับบอกได้เลยว่ากล้องสีสันสวยสดมากนะครับผมกล้องหน้า32ล้านกล้องหลังนะครับ12ล้านนะครับผมมีอัลตร้าไวด์นะครับ12คูณ12ล้านนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวเทเลโฟโต้นะครับ8ล้านอีก1ตัวนะครับผมบอกได้เลยว่าถ่ายใกล้ถ่ายไกลถ่ายซูมเล็กซูมใกล้ซูมไกลผมบอกได้เลยว่าชัดทุกรูขุมขนเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับสเปคถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วกล้องก็ถือว่าชัดมากแล้วความจุของแบตเตอรี่ครับผมบอกได้เลยว่าใช้งานได้ยาวนานทั้งวันแน่นอนโดยที่ไม่ต้องชาร์จนะครับผมแบตเตอรี่ใส่มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์4,500 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าใช้นานได้ยาวนานแล้วก็ลื่นไหลนะครับผมนะไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นเล่นเกมนะครับหรือว่าเล่นโซเชียลต่างๆนะหน้าจอสวยมากนะครับผมบอกเลยหน้าจอสวยมากนะครับจอสวยมากเลยนะครับ120เฮิรตซ์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าราคาก็ไม่ได้ถึงกับแรงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ถึงกับถูกมากถ้าเราเทียบกับสเปคของมันนะครับเปิดตัวที่ 21,990 บาทนะครับผมตัวนี้เขาบายมีจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับจัดโปรโมชั่นเหลือ 19,900 บาทแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ของ powerbuy.co.th หรือว่าเป็นเพจของร้านผมเองเลยนะครับ powerbuy โรบินสันสาขาสระบุรีนะครับหรือที่ต่อเบอร์ก็ได้นะครับ0363513741มีเจ้าหน้าที่ให้คำตอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ้นปีนะครับโบนัสออกด้วยนะครับลูกค้าทุกคนได้โบนัสออกตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับอย่ามองข้าม Samsung Galaxy S21 FE ด้วยนะครับผมก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับยังไงผมฝากโปรโมชั่นกับสเปครุ่นนี้เรือธงตัวนี้ด้วยนะครับถ้าสนใจรายละเอียดอะไรก็สามารถเข้ามาสอบคอมเมนต์หรือว่าสอบถามในเบอร์โทรที่ผมให้ไปหรือว่าในเพจที่ผมให้ไปได้นะครับผมอ้าวนะฮะ 19,900 บาทนะครับยังไงผมฝากด้วยกับ S21 FE นะครับตอนนี้ก็คือหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับเจ้ามือถือตัวนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆเยอะแยะมากมายเลยยังไงผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ